ต่อไปนี้ต่อไปนี้กำลังถอดรหัสกันวุ่นถามกันมาจังค่ะถามทั้งวันทั้งคืนต้องใช้คำว่าถามทั้งวันทั้งคืนหมาแก่นี่ถูกถามทั้งวันทั้งคืนเขาคาดหวังว่าหมาแก่จะมีคำตอบไงนี่ก็ยังถามเองเลยไม่ต้องคุณผู้ชมถามนะส่วนตัวก็ถามให้ช่วยถอดรหัสอยู่ๆวันเสาร์ที่27กรกฎาคม2567วันเสาร์นะคุณทักษิณก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญาค่ะขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ 1-16 สิงหาจะไปดูไบค่ะ2เหตุผลค่ะ1จะไปเจอหมอประจำตัวค่ะอาการชักไม่ค่อยดี2จะไปเจอกับบุคคลสำคัญเพราะได้นัดหมายกันไว้ล่วงหน้ามีนัดไปลูกได้ด้วยโอ้โหนัดไปเจอกันที่ดูไบค่ะปรากฏว่าศาลอาญาหักคุณทักษิณยกคำร้องไม่ให้ฉีกคำร้องทิ้งเลยไม่ให้ไปอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศไม่มีเหตุผลเพียงพอในบัดดลมันก็เกิด2คำถามคำถามที่1ก็คือคุณทักษิณเล่นอะไรอ่ะจะทำอะไรเนี่ยทำไมอยู่มายื่นแบบนี้จะไปดูไบจะเล่นอะไรอ่ะก็ยุบางคนบอกก็น่าจะรู้อยู่แล้วไม่น่าจะขออนุญาตได้ไปคืออย่างนี้2ประเด็นด้วยกันที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามคุณทักษิณเล่นอะไรค่ะประเด็นที่1นะถ้าจะอ้างเรื่องสุขภาพนะหมอเมืองไทยเก่งที่สุดในโลกแล้วล่ะเก่งกว่าเยอะเขาบอกคนดูไบมีแต่แห่มารักษาหาหมอเมืองไทยนัดหมอเมืองไทยพี่มาเศรษฐีนักธุรกิจระดับนำของดูไบเขาบินมารักษาตัวที่เมืองไทยบินมาเช็คอัพร่างกายที่ประเทศไทยหมอโรงพยาบาลเอกชนแต่คุณทักษิณจะไปเจอหมอที่ดูไบค่ะสังคมสังคมก็วิจารณ์กันเยอะเลยก็ถามกันว่าเล่นอะไรค่ะบอกเล่าไง2ประเด็นประเด็นแรกไปอ้างกับศาลว่าจะไปหาหมอประเด็นที่2นัดหมายบุคคลสำคัญนัดไว้ล่วงหน้าค่ะใครอ่ะตรงนี้ไม่ทราบไงเขาไม่ได้บอกแต่ศาลอาญาบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปแก้ปัญหากันเราเองคุณอยากจะเจรจาอะไรกับใครบุคคลสำคัญแค่ไหนนัดดีลกันยังไงก็ไปเคลียร์เองคุณหาทางคุณไปแก้ปัญหาส่วนตัวของคุณกันเราเองก็แล้วกันไม่เกี่ยวกับศาลไม่อนุญาตใช่ไม่ให้อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศในช่วงที่ขอมาที่สำคัญนะดูฉกระหุกดูชลมุนไม่มีปีไม่คุยอ่ะรีบร้อนดูไม่มีเมฆฝนปรากฏว่าฝนตกหนักมาก อยู่ๆวันเสาร์ที่27ค่ะคือวันที่26เปิดบ้านจันทร์สองล่าทำบุญวันเกิดก็ยังดูสดชื่นแข็งแรงแฮปปี้ค่ะ27ไปยื่นเอกสารบอกว่าถ้าทางจะไม่ค่อยดีขอไปเจอหมอที่ดูไบบังเอิญมาเอิญนะคราวเดียวกันก็จะไปเจอกับบุคคลสำคัญตามที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าด้วยที่แจ้งขอสารไว้ไงเขาก็งงกันว่าอะไรกันเล่นอะไรขอไปดูไบเล่นอะไรค่ะดังนั้นมาถอดรหัสดังนั้นขณะนี้นะถามหมาแก่ไม่รู้หรอกต้องไปถามคุณทักษิณสิ่งที่หมาแก่จะทำให้ได้อย่างเดียวหมาแก่ไปได้ยินอะไรมาหมาแก่ก็จะมาเรียงให้ฟังว่าได้ยินมาอย่างไรเอาเป็นว่าเรื่องคุณทักษิณขอไปดูไบเนี่ยแล้วตั้งคำถามว่าเล่นอะไรเนี่ยข่าวที่เข้าหูข้อมูลที่เข้าหูหมาแก่มีอยู่3ข่าวด้วยกันผมเรียกมันว่าลือเป็นข่าวลือนะคะรอการยืนยันไม่รู้จะออกสมการไหนไม่การันตีค่ะหมาแก่ไม่ชี้หมาแก่เพียงแค่เรียงเรื่องที่ได้ยินมาค่ะลือที่หนึ่งลือว่าลือที่หนึ่งบอกว่าขอไปดูไบเพื่อเคลียร์กับใครบางคนเกี่ยวกับเรื่องของการล้างไพ่ทางการเมืองจังหวะเหมาะมันได้จริงๆด้วยนะเวลามันได้ตั้งไว้เป็นประเด็นค่ะล้างไพ่ทางการเมืองจังหวะมันได้อีกใครเป็นคุณทักษิณมันก็ต้องล้างไพ่ทางการเมืองสถานการณ์มันจวนตัวสถานการณ์มันมาถึงจุดใกล้จะสุกงอมเต็มทีค่ะเพียงแค่ช็อตล้างไพ่ทางการเมืองจะมาเร็วหรือมาช้ามันก็ส่วนหนึ่งนะมันก็มาเกี่ยวพันกับบางเหตุการณ์ในเดือนสิงหาคมด้วยประจวบเหมาะจริงๆรับทราบกันตามนี้ค่ะแต่ผมไม่ได้บอกว่าไอ้ลือที่หนึ่งเนี่ยมันจริงนะค่ะเพียงแค่เขาลือกันเขาพูดกันได้ยินมาอย่างไรก็เล่าสู่กันฟังค่ะลือที่หนึ่งขอไปดูใบเพื่อเคลียร์กับใครบางคนใครบางคนใครเรื่องล้างไพ่ทางการเมืองมันต้องจัดสำรับไพ่กันใหม่เหมือนกันนะสถานการณ์มันใกล้สุกงอมมันโจรตัวเต็มทีละ อะไรโจรตัวคิดเอาเอง
ลือที่สองได้ยินมาผมไม่การันตีลือที่สองเขาลือดังนี้ค่ะขอไปดูใบไม่มีอะไรซับซ้อนเป็นเรื่องธุรกิจล้วนๆมีธุรกิจสำคัญสำคัญที่จะต้องไปเจรจาไปดิวโดยเฉพาะธุรกิจส่วนตัวที่ก่อร่างสร้างมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะกลับเมืองไทยใช่ค่ะเป็นธุรกิจที่ก่อร่างสร้างร่วมกับบุคคลสำคัญในระดับโลกด้วยใช่เขาทำธุรกิจต่างประเทศนะขอไปเคลียร์ขอไปสะสางแล้วมันเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องไปเจอไม่ทราบเขาลือมาผมไม่การันตีไม่ยืนยันผมไม่การันตีนะค่ะลือที่3อันนี้เลยเขาบอกว่าขอไปดูใบรอบเนี้ยเหรอเป็นแค่ปฏิบัติการทดสอบแล้วก็ถามทางทดสอบอะไรพี่เดียนายทดสอบอะไรทดสอบอะไรอ่ะถามทางกับใครไม่ทราบค่ะไม่ทราบทดสอบอะไรวัดพลังอะไรเมืองเขาฟุ้งซ่านเขาคิดเยอะเขาคิดเยอะเขาต่อจิ๊กซอกันไปเป็นเรื่องๆเลยอ่ะพี่เดียนายแต่เราอ่านแล้วก็ตกใจด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพนะถ้าครั้งนี้เป็นปฏิบัติการทดสอบถามทางถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าก่อนนะเป็นเรื่องจริงถ้าเลือกเป็นข้อนี้นะถ้ามันเกิดถ้าเป็นเรื่องจริงแปลว่าขอคอมเมนต์คำเดียวว่าคุ้มไหมไม่คุ้มคุ้มเสียไหม ด้วยความเคารพยื่นขอต่อศาลแล้วถูกศาลหักในทางการเมืองมันเสื่อมใช่ถึงบอกแล้วไงไม่คุ้มในทางการเมืองมันเสื่อมจะมาทดสอบอะไรช่วงจังหวะนี้จะมาถามทางใครในเรื่องอย่างนี้ค่ะสุดท้ายคำตอบที่ได้รับจากการทดสอบจากการถามทางก็คือในทางการเมืองเนี่ยราคามันถดถอยค่ะสู้ไม่ถามดีกว่าราคามันถดถอยแต่ด้วยความเคารพผมไม่รู้นะลือหนึ่งหรือสองหรือ3อะไรใช่อะไรไม่ใช่หรือ4ผมก็ไม่ทราบจริงๆค่ะเพียงแค่ตั้งข้อสังเกตว่ามันดูฉุกละหุกมันดูกระชั้นและเหตุผลมันก็แปลกๆหลายคนบอกเหตุผลมันก็ไม่ได้มีน้ำหนักเพียงพอด้วยก็ไม่ทราบสิครับค่ะขอไปดูใบเพื่อคลิกกับใครบางคนเรื่องรังไพ่ทางการเมืองเกี่ยวกับใครนะขอไปดูใบไม่มีอะไรซับซ้อนเป็นเรื่องธุรกิจล้วนๆก็ฟังได้รับฟังได้หรือที่3ขอไปดูใบเป็นแค่ปฏิบัติการทดสอบและถามทางวงเล็บแล้วมันคุ้มไหมโอเคประมาณนั้นตอบไปละคุ้มไหมนะตอบไปละค่ะคุ้มไหมนะ เขาบอกว่าวันนี้มีบุคคลอยู่สองคนที่คุณทักษิณมักจะหันไปถามบ่อยเป็นใครอ่ะบอกได้ไหมอ่ะมีอักษรย่อไหมมาละเขียนอักษรย่ออ่ะกล้องไม่ต้องซูม สองคนเนี่ยสองคนนะเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกจะส่งสัญญาณรายการคุณผู้ชมเขาอยากเห็นด้วย เอากันอย่างนี้ครับก่อนที่จะปิดเบรกนะค่ะย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ของคุณทักษิณก่อนวันพ้นโทษจำได้ใช่ไหมครับวันพ้นโทษของคุณทักษิณก็คือ22สิงหาคมเดือนนี้ไง22สิงหาคือวันที่คุณทักษิณจะได้รับใบบริสุทธิ์แต่ผมชอบเรียกบัตรบริสุทธิ์เหมือนบัตรประชาชนแล้วก็พกติดกระเป๋าไว้ค่ะโอเคพกด้วยเหรอโอเคประมาณนั้นนะครับไล่เรียงกันนิดนึงแต่ผมจะย้อนกลับไปไม่ไกลย้อนกลับไปสัก10วันก็แล้วกันใช่ใกล้ๆนี่แหละย้อนกลับไปไม่เกิน10วันก็แล้วกันใช่มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในจังหวะเอาแค่10วันนี่แหละค่ะเป็น10วันที่โอ้โหมันโฉดฉาดจริงๆในทางการเมืองคุณทักษิณดูคล้ายกับเดินไปเดินมาแต่ดูคล้ายกับเดินไปเดินมาของคุณทักษิณมันการเมืองมันฟุ้งซ่านมันคิดเยอะอ่ะสถานการณ์แบบนี้ให้คิดด้วย19กรกฎาคม19กรกฎาคมวันนั้นทุกคนจำกันได้นะคะเป็นวันศุกร์คุณทักษิณพาครอบครัวไปพักผ่อนที่เขาใหญ่โอเควันศุกร์ก็เช็คอินเข้าไปที่รีสอร์ทของลูกสาวนั่นแหละแต่ตกกลางคืนคืนวันนั้นคืนวันศุกร์ที่19กรกฎาคมไปปาร์ตี้ที่โรงแรมของคุณอนุทินชาญวีรกูลก็อยู่แถวนั้นแหละเขาใหญ่เหมือนกันจาก19ขยับมาวันที่24กรกฎาคมใครก็ไม่ทราบจัดงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าให้กับคุณทักษิณค่ะที่โรงแรมภูแมนโรงแรมภูแมนของใครของ King Power ใช่ของ King Power นั่นแหละค่ะ King Power กับคุณอัยวัฒน์เนวินคุณใหญ่เนวินเขาใกล้ชิดกันเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่เขาจะมองเชื่อมโยงกันเอาอย่างนี้ครับพูดกันว่าครูใหญ่เนวินเขาก็ภูมิใจไทยด้วยเขาก็จะใช้ภูแมนเป็นเซฟเฮาส์เป็นวอลลุ่มมานานแล้วนะ
ตั้งนานไม่ใช่เพิ่งมานะเป็นมานานนมเนยแล้วนะขยับไปอีกทีวันที่26กรกฎาคมวันเกิดจริงๆของคุณทักษิณเป็นวันตรงกับวันศุกร์ด้วยนะคะก็คุณทักษิณก็เปิดบ้านจันทร์สองล่าทำบุญวันเกิดแล้วก็มีการพบปะนักการเมืองด้วยกลุ่มที่ใกล้ชิดสนิทด้วยตอนเที่ยงทานข้าวกันจาก26ขยับมา27กรกฎาคม2567ที่มาของประเด็นเนี่ยมาไงแบบเยียบเชียบเลยเขาบอกวันนั้นคุณทักษิณไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอเดินทางไปดูไบวันที่1ถึง16สิงหาคมโดยอ้างเหตุผลว่าจะต้องไปพบกับคุณหมอที่รักษาสุขภาพของคุณทักษิณแล้วก็ไปพบมีนัดหมายกับบุคคลสำคัญที่จะต้องไปเจอที่นั่นศาลอาญาเปิดการไต่สวน30กรกฎาคม2567สุดท้ายมีคำสั่งยกคำร้องคุณทักษิณแปลตรงๆก็คือไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศค่ะก็คือหักคุณทักษิณนั่นแหละใช่ค่ะท่านนี่คือปฏิบัติการแค่ทดสอบและรวมถึงถามทางผมก็จะเติมวงเล็บให้ว่าคุ้มไหมพี่นายบางคนมองต่อเอ๊ะ19สิงหาศาลอาญานัดตรวจพยานคดีคุณทักษิณมันจะเกี่ยวเชื่อมโยงไหมที่จะเดินทางไม่มีอะไรยังไงอ่ะวันนี้19สิงหาคมศาลอาญาแค่นัดทั้ง2ฝ่ายไปตรวจพยานหลักฐานในคดีทักษิณ112เป็นการตรวจพยานหลักฐานของทั้ง2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายโจทก็คืออัยการค่ะถูกไหมถูกค่ะฝ่ายจำเลยก็คือคุณทักษิณค่ะแค่ขั้นเริ่มต้นของคดีใช่ไหมมันเป็นขั้นเริ่มต้นของคดีใช่ไหมไม่มีอะไรไม่ได้มีผลต่อคุณทักษิณใช่ไหมไม่มีเขาไม่ได้จับคุณทักษิณเข้าคุกก็นี่ไงอย่าไปคิดกันเยอะบางคนต่อจิ๊กซอกันไปเยอะเขาไม่ได้ถอนประกันคุณทักษิณใช่ไหมล่ะโปรดเข้าใจโปรดเข้าใจอยากคิดกันเยอะค่ะก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะหลายคนนะอย่างเช่นอาจารย์สมชัยศรีสุริยากรด้วยความเคารพนะอาจารย์ถ้าหมาแก่พูดจาไม่เข้าหูอาจารย์ก็โปรดให้อภัยแก่ลูกศิษย์คนนี้ก็แล้วกันนะครับอาจารย์สมชัยอาจารย์บอกว่าทักษิณปอดแหกอะไรประมาณนั้นผมว่ารวมถึงใครบางคนนะอย่างเช่นใครอะหลายคนอะที่ออกมาวิจารณ์คุณทักษิณน่ะนักการเมืองก็มีอดีตนักการเมืองก็มีออกมาวิจารณ์ในแง่ว่าหนีไปตั้งหลักพวกแกง่ายใช่ว่าหนีจะไปตั้งหลักเพราะรู้ถ้าจะหนีไปตั้งหลักเขาไปเงียบๆเพราะมีสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะมีเหตุการณ์พิเศษเขาไม่มานั่งยื่นคำร้องขอต่อศาลวันที่27ศาลนัดไต่สวนวันที่30ในที่สุดมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เดินทางโอ้เขาโกยนับแล้วเชิญถ้าเขาจะหนีไปตั้งหลักเขาโกยนับแล้วใช่ไหมที่ไหนเขาไม่มาตะโกนบอกคือตักกะมันไม่ใช่ไงใช่นี่ไงก็เลยไม่รู้เหตุผลว่ามันคืออะไรกันแน่